สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินเหมียวเหมียวอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Candiator Mini RGB นะคะมันเป็นรุ่น Candiator เหมือนกันกับรุ่นที่เรารีวิวไปคราวก่อนนะคะแต่ถามว่ามันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันในเรื่องของไฟนั่นเองนะคะความสามารถพิเศษของเขาก็เหมือนกันกับแกนเดเตอร์นะคะแต่ความพิเศษของเขาจะไปรุ่นเล่นเรื่องของไฟนะคะแล้วก็ยังคงความเป็นบลูสวิตช์เหมือนเดิมนะคะค่ะเดี๋ยวนี้จะเรามาแกะดูรีวิวข้างในกันว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะค่ะก็รูปเขาเรียกว่าอะไรรูปร่างหน้าตาเขาถือว่าค่อนข้างดูดีทีเดียวในเรื่องของสีสันนะคะเราจะมาดูว่ามันจะมีไฟเหมือนกันที่หน้ากล่องเลยหรือเปล่านั่นเองนะคะรูปร่างก็ถือว่าหนักพอสมควรอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าในรุ่นของเขาเรียกว่าอะไรคีย์บอร์ดพวกบลูสวิตช์พวกนั้นจะค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะเหมาะสำหรับคนที่มือหนักนะจากที่เคยรีวิวไปนะคะค่ะเดี๋ยวก็รอแอดมินเสียบสักครู่นะจ๊ะนี่พอเสียบเข้ามาจะเป็นนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสในเรื่องของบลูสวิตช์ก่อนละกันนะคะคราวนี้กล่องก็จะมีตัวดึงมาให้นะคะซึ่งพอเราคลิปเข้าไปแล้วเรางัดออกมานี่เห็นไหมคะซึ่งจะเป็นบลูสวิตช์นะคะค่ะทุกปุ่มเลยเพราะว่าของเขาเรียกว่าเป็นโฟก็คือเต็มเลยนะคะค่ะทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของไฟกันบ้างนะคะเขามีจุดเด่นในเรื่องของไฟเมื่อกี้สังเกตไหมคะแอดมินกดไปปุ๊บมีสีไฟตามเข้ามาเลยเห็นไหมคะในแต่ละแถวเขาสีจะไม่เหมือนกันเลยนะคะค่ะนี่น่าจะมาดูอีกว่ามันมีลูกเล่นอะไรอีกใช่ไหมคะก็กดตัวนี้เลยค่ะนี่ไฟถือว่าค่อนข้างสวยนะคะนี่คือลูกเล่นเขานะคะค่ะพอเรากดเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเป็นไฟวิ่งในเวลาที่เรากดในแต่ละปุ่มนะคะเป็นไฟแป๊บนะคะอันนี้จะเป็นไฟวิ่งนะคะวิ่งก็แล้วแต่ใครถนัดนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะค่ะอันนี้ไม่มีไฟอันนี้มีไฟอันนี้ไฟเห็นไหมคะไฟก็จะวิ่งเป็นคลื่นเหมือนมันกระพริบวิ่งเป็นคลื่นนะคะค่ะอันนี้ก็จะเห็นไหมคะเวลาเรากดไฟมันจะวิ่งแยกออกจากกันนะคะค่ะแล้วก็ความสามารถของเขาเนี่ยค่ะก็พอเรากดไปมันก็จะเหมือนเราเล่นยูนิเทคเลยนะค่ะแล้วก็ความสามารถของเขาอีกอย่างนึงก็คือถ้าเรากด F9 เนี่ยคือมันจะเป็นการล็อกปุ่มซึ่งเราสามารถตั้งได้นะคะว่าตัวเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราจะตั้งเป็น WASD อยู่แล้วใช่ไหมคะก็สามารถตั้งได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนจอยปรับเปลี่ยนปุ่มได้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะแบบนี้นะคะว่าตัวที่เราไม่ต้องการใช้เราก็กดออกไปแบบนี้นะคะแล้วพอเราโอเคแล้วเราก็กดล็อกของเขาด้วยการเบิ้ลไปนะคะมันก็จะมีไฟเฉพาะปุ่มเฉพาะที่เราวางเอาไว้เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็น F10 เนี่ยจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันด้านบนจะมีไฟขึ้นเฉพาะฟังก์ชันนะคะค่ะแล้วถ้าเป็น S11 ก็เหมือนกันค่ะจะขึ้นเฉพาะพวกแถบชิปพวกอะไรพวกนี้ค่ะสำคัญนะคะก็แล้วแต่เราตั้งอะค่ะเราถนัดแบบไหนเราก็ตั้งแบบนั้นได้เลยนะคะเป็นลูกเล่นค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าจะเป็นเรื่องของไฟถ้าเราไม่เอาไฟแล้วเราก็ยกเลิกได้ค่ะอันนี้ก็จะวิ่งวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จบการใช้ไฟแล้วก็ไปตั้งในแบบที่เราถนัดได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแว๊บๆหายไปนะคะก็คือความพิเศษของเขาคือในเรื่องของไฟนั่นเองนะคะจุดเด่นของเขาเลยในเรื่องของสีสันส่วนใครที่ชอบในเรื่องของสีนะคะที่จะเอาไปเล่นกลางคืนมันก็เหมาะนะใครที่เล่นกลางคืนเนี่ยจะได้ไม่ต้องหานิ้วมองไม่เห็นอะไรเงี้ยก็ตั้งปุ่มล็อกไว้เลยนะคะก็ใครที่หาคีย์บอร์ดแบบนี้อยู่นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Idea Dee Shop นะคะ ID Line ใส่ละแอดไซน์นะคะตามด้วยคำว่า Idea Dee Shop นะคะค่ะหรือสอบโทรสอบถามโดยตรงก็ได้ที่เบอร์0830076260นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามซับสไครบ์ร้านไอเดียดีให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้แอดมินก็ไปก่อนนะคะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ